สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่นะคะกับรายการเปิดดวง12ราศีค่ะรายการที่พร้อมทรัพยากรดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ 8:30 นาทีถึง 10:00 นตรงและวันนี้ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่กลางสัปดาห์นะคะวันที่23กันยายน2558สดๆจาก Miracle Channel Studio อยู่กับเว้ยค่ะและอาจารย์พรพจน์ลีลาประเสริฐหรือว่าพจน์สัตว์เลขค่ะครับวันนี้นอกจากจะตรงกับวันพุธกลางสัปดาห์นะของสัปดาห์ที่3ในเดือนกันยายนนะครับซึ่งก็กำลังจะใกล้ที่จะครบไตรมาสที่3ของปีนี้แต่อย่างที่เรียนฮะเราเองก็พยายามจะนำเกร็ดเล็กๆที่น่าสนใจมาฝากในช่วงรู้ไว้ใช่ว่าในแต่ละวันนั้นเราเองอาจจะไม่รู้ถึงรายละเอียดต่างๆได้อย่างครบถ้วนนะครับวันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่มีความสำคัญนะครับประมาณทุกวันที่23กันยายนของทุกปีเนี่ยช่วงระยะเวลากลางวันและกลางคืนจะมีระยะเวลายาวนานที่เท่ากันคือ12ชั่วโมงครับถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงไปสู่อีกฤดูกาลหนึ่งซึ่งปรากฏการณ์ของโลกที่มีระยะเวลาของกลางวันและกลางคืนที่เท่ากันนั้นในทางดาราศาสตร์จะเรียกว่าวันอีควินอกซ์คำนี้ผมว่าสมัยเด็กๆที่เราเรียนน่าจะคุ้นเคยนะครับแต่สำหรับประเทศไทยจะเรียกวันนี้ว่าวันสารทวิสุวัตดวงอาทิตย์จะตั้งฉากเหนือเส้นศูนย์สูตรซึ่งจะส่งผลให้ทุกแห่งหนในโลกนี้เนี่ยจะมีระยะเวลากลางวันเท่ากับกลางคืนทั้งหมดสำหรับปีนี้ในประเทศไทยครับดวงอาทิตย์จะขึ้นประมาณเวลา 6:07 นและจะลับขอบฟ้าในเวลา 18:14 นครับที่คุณผู้ชมได้เห็นตรงนี้นะคะก็เป็นแนวทางนะที่บอกว่าครั้งนี้ทั้งซีกโลกทั้งหมดเนี่ยก็จะมีกลางวันกลางคืนเท่าเทียมกันแล้วก็ใน1ปีเนี่ยก็จะมีวันที่เกิดปรากฏการณ์อยู่2วันอย่างที่บอกว่าวันนี้นะคะคือวันสารทวิสุวัตและคือจะเป็นวันที่เปลี่ยนฤดูร้อนเนี่ยเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงของทางซีกโลกเหนือซึ่งถ้าเกิดทางฝั่งซีกโลกเหนือจะเห็นค่อนข้างได้ชัดมากนะแต่ว่าในส่วนของที่เห็นชัดที่สุดเลยเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการเกษตรต่างๆการเพาะปลูกต่างๆเองก็ตามนะคะแล้วก็จะมีอีก1วันคือวันที่21มีนาคมนะคะซึ่งก็จะเป็นวันเปลี่ยนของฤดูหนาวค่ะเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิของทางซีกโลกเหนือก็เรียกว่าวันสันตะวิสุวัตนั่นเองนะคะถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีๆแล้วก็เป็นสัญญาณการเปลี่ยนแปลงไปสู่ฤดูกาลใหม่ๆอย่างที่บอกว่าอย่างของทางบ้านเราเองเนี่ยก็อาจจะได้ชัดในเรื่องของกลางวันนะที่มีเขาเรียกขึ้นประมาณสักหกโมงนะคะแล้วก็พระอาทิตย์รับขอบฟ้ามา6 โมงเย็นนะแต่ว่าถ้าเกิดทางซีกโลกเหนือเนี่ยเขาชัดเจนในเรื่องของการเกษตรมีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของพื้นที่อย่างชัดเจนด้วยก็เป็นในเรื่องของธรรมชาติที่มันเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนสอดคล้องกับระยะเวลาที่เขาเก็บสถิติรวบรวมข้อมูลกันมาครับนะก็ต้องขอบคุณข้อมูลดีๆนะคะจากภาพนะคะจาก Voice TV ด้วยนะคะแล้วก็รวมไปถึงนะคะข้อมูลจากกระปุก .com นั่นเองนะก็เป็นอีก1วันนะคะที่อยากให้คุณผู้ชมได้ทราบกันว่าเผื่อบางคนบอกว่าเอ๊ะทำไมวันนี้ดูอากาศดูแบบกลางวันมันค่อนข้างแปลกๆไปนะก็อาจจะมีความรู้สึกกันได้นะคะแล้วก็นอกจากนี้คุณผู้ชมที่มีคำถามต่างๆเรื่องราวต่างๆวันนี้นะคะก็สามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ได้ระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดแล้วก็คำถามค่ะคุณผู้ชมไม่ต้องการตรวจสอบเรื่องของอาชีพบอกด้วยนะคะว่าทำอะไรอยู่หน้าที่การงานกิจการการค้าหรือว่าค้าขายประเภทไหนการเรียนนะเรียนอะไรอยู่นะหรือว่าต้องการอยากจะทราบแนวทางของตัวเองนั้นไปทิศทางไหนรวมไปถึงลัคนาราศีด้วยเกิดที่จังหวัดไหนช่วงเวลาประมาณเท่าไหร่ข้อมูลในส่วนนี้สำคัญมากนะคะส่งมาที่422-1606หรือว่าท่านไหนที่อยากพูดคุยกันก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้ที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้เลยนะคะ024960493และ024960494แต่ขออนุญาตนะคะ1การลงทะเบียนต่อ1ดวงชะตาจะได้มีการพูดคุยกันละเอียดมากขึ้นนะคะแล้วก็คุณผู้ชมนี้ต้องการที่จะส่งในส่วนของข้อมูลนะทาง SMS เฉพาะเลขบ้านทะเบียนรถแล้วก็เบอร์โทรศัพท์อันนี้ไม่ต้องระบุข้อมูลวันเดือนปีเกิดเข้ามานะคะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาฟังในส่วนของคำพยากรณ์12ราศีกันบ้างดีกว่ากลางสัปดาห์แบบนี้ดวงชะตาเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะพุธที่23กันยายน2558ครับจันทรคติการขึ้น11ค่ำเดือน10ปีมะแมพยัพหรือตะวันตกเฉียงเหนือคือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงครับอาคเนหรือตะวันออกเฉียงใต้และทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์ครับวันนี้คือบูรพาหรือว่าทิศตะวันออกนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้ใช้คำว่าเนื้อหอมนะแต่เป็นเนื้อหอมในเรื่องของงาน
จะมีคนชักชวนครับจะมีคนเข้าหาต้องการจะทำธุรกรรมคบค้าด้วยหรือแม้กระทั่งวันนี้จะมีคนเอื้ออำนวยความสะดวกกิจธุระบางอย่างให้แต่เงินทองรวมถึงการลงทุนไม่ต้องรีบร้อนนะครับใช้เวลาให้มากหน่อยคิดทบทวนให้รอบด้านความรักหัวใจวันนี้ก็ต้องรับฟังความคิดเห็นของคู่ครองด้วยครับสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีมังกรค่ะหลักทรัพย์เงินทองวันนี้งานรีบได้ไม่เป็นไรนะแต่ว่าหลักทรัพย์เงินทองอยากจะให้ใช้เวลามากหน่อยสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวราศีต่อไปนะคะราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้คิดบวกนะครับอย่าตื่นตระหนกหากมีความเปลี่ยนแปลงใดๆอย่าลืมครับทุกวิกฤตย่อมมีโอกาสเสมอสิ่งสำคัญสำหรับวันนี้คือทางเลือกคือการปรับตัวนะครับส่วนเงินทองก็ต้องพึงพอใจในสิ่งที่มีตามพระราชดำรัสของพ่อหลวงนะครับเศรษฐกิจแบบพอเพียงวันนี้ใช้ได้สุดท้ายในเรื่องของหัวใจก็ต้องมีความอดทนครับสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีกุมค่ะภาพใหญ่ทุกเรื่องนิดหนึ่งนะครับให้เกิดความเป็นสิริมงคลกับสีบรอนเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงราศีต่อไปนะคะราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้ระวังจะมีปัญหาเพราะผู้ใต้บังคับบัญชาครับลูกน้องบริวารลูกทีมได้ทั้งนั้นหรือแม้กระทั่งคนที่ทำธุรกิจวันนี้อาจจะมีคนเข้ามาชักชวนแต่ให้ระวังถูกเอารัดเอาเปรียบการแสวงหาผลประโยชน์เงินทองรวมถึงการลงทุนก็เช่นเดียวกันครับวันนี้สำรองสภาพคล่องไว้บ้างเพราะมีเกณฑ์ต้องใช้จ่ายแบบฉุกเฉินกระทันหันแต่เรื่องของหัวใจความรักความสัมพันธ์ยังไม่มีปัญหาครับสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีมีนค่ะลูกน้องบริวารผู้ใต้บังคับบัญชาสีส้มส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีเขียวราศีต่อไปนะคะราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมอันนี้เรื่องของงานต้องแยกแยะให้ออกอะไรดีอะไรควรไม่ควรนะครับเพราะมีโอกาสเกี่ยวข้องกับก้ำกึ่งสีเทาๆไม่แน่นอนไม่ชัดเจนเงินทองทายดีครับมีโอกาสทุบกระปุกซื้อหาความสุขให้กับตัวเองความรักหัวใจคนที่กำลังทำคะแนนก็ต้องบอกว่าหลายอย่างค่อนข้างจะเป็นใจสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีเมษค่ะเสริมในเรื่องของงานกับสีม่วงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูครับราศีต่อไปนะคะราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนวันนี้เรื่องงานไม่ว่าคุณจะอายุแค่ไหนก็ตามต้องมีความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการควบคุมอารมณ์ตัวเองการพูดหรือแสดงพฤติกรรมกิริยาที่ไม่เหมาะสมยิ่งสูงวัยยิ่งต้องระวังส่วนเงินทองวันนี้ก็อย่าเดินตามทฤษฎีแต่เพียงอย่างเดียวครับอยู่กับโลกแห่งความเป็นจริงแล้วก็ต้องรู้จักซิกแซกหน่อยแต่ความรักหัวใจวันนี้ไม่เหมาะสำหรับคนที่คิดอยากจะเริ่มนับหนึ่งสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีพฤษภค่ะหนักแน่นนะครับแมททัวร์นะวันนี้เสริมให้มีความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่กับสีเขียวส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีควันบุหรี่ครับราศีต่อไปนะคะราศีเมถุนค่ะคนคู่14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมวันนี้คนที่ทำธุรกิจถือว่ามีโอกาสประสบความสำเร็จในสิ่งที่เคยกำหนดทิศทางหรือวางเป้าหมายคนทำงานเองก็มีเกณฑ์จะได้รับผิดชอบงานที่มีค่างานเพิ่มมากขึ้นแต่เงินทองกลับด้านกันนะครับวันนี้ถ้าอะไรไม่แน่ใจอย่าเพิ่งขยับความรักหัวใจเชื่อในเรื่องของกฎแห่งกรรมนะครับทำอย่างไรก็จะได้เช่นนั้นสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีเมถุนค่ะหลักทรัพย์เงินทองหลายอย่างไม่แน่นอนครับสีเทาส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำราศีต่อไปนะคะราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้ในเรื่องของงาน ไม่ห่วงนะครับแต่จะเป็นห่วงในเรื่องของความสัมพันธ์กับคนรอบข้างนะวันนี้อย่ามุ่งหวังแต่ผลสำเร็จของงานจนละเลยการมีปฏิสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดส่วนเงินทองยังไม่ได้รับผลกระทบครับแม้จะใกล้สิ้นเดือนทุกขณะสภาพคล่องวันนี้บริหารได้โดยเฉพาะการริเริ่มทำธุรกรรมใหม่ๆความรักหัวใจวันนี้ก็เช่นเดียวกันมีปัญหาอะไรอย่าเพิ่งท้อนะครับทุกอย่างต้องอาศัยเวลาต้องมีความหนักแน่นสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีกรกฎค่ะเสริมเสน่ห์หน่อยดีกว่าฮะเสน่ห์ทั้งเรื่องงานเสน่ห์ทั้งเรื่องหัวใจสีม่วงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีครีมราศีต่อไปนะคะราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนวันนี้ถ้ามีโอกาสได้ช่วยเหลือได้แบ่งปันได้หยิบยื่นโอกาสขอให้ทำนะครับเพราะว่าในอนาคตเนี่ยเราเองอาจจะต้องการความช่วยเหลือจากคนเหล่านั้นบ้างก็ได้ส่วนเงินทองก็เช่นเดียวกันครับวันนี้
แบ่งปันเป็นที่พึ่งให้กับคนรอบข้างมีเพียงความรักที่ไม่เด่นถึงมีคู่แต่ดูเหมือนมีระยะห่างกว่าที่เคยครับสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีสิงค์ค่ะวันนี้มั่นคงเป็นหลักเป็นฐานเน้นในเรื่องของชีวิตอย่างเดียวนะครับกับสีม่วงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมวันนี้รุกได้นะครับการขอความร่วมมือนะการขอความช่วยเหลือขอคำปรึกษามีโอกาสจะได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีนะครับในส่วนของงานส่วนเงินทองก็สอบผ่านเป็นอีกหนึ่งราศีครับวันนี้ที่มีโอกาสซื้อหาความสุขให้กับตัวเองได้ตามสมควรความรักหัวใจก็เช่นเดียวกันวันนี้ถ้าได้เจอมีโอกาสพัฒนาต่อได้ครับสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกันค่ะทำงานเชิงรุกเสริมให้มีความกระตือรือร้นนะครับกับสีเลือดหมูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองเข้มราศีต่อไปนะคะราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนวันนี้เติมอาหารสมองการพัฒนาตนเองหาองค์ความรู้หรือนวัตกรรมใหม่ๆนะครับและนำมาปรับใช้กับงานวันนี้จะมีจุดเปลี่ยนที่น่าสนใจแต่เงินทองไม่เด่นผมใช้คำว่าหาเงินยากจ่ายมากกว่ารับเสี่ยงโชคก็ลำบากความรักหัวใจวันนี้ไม่ว่ามีคู่หรือไม่มีคู่ต้องระวังทำผิดต่อศีลธรรมอันดีสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีตุลค่ะหนักแน่นไม่ว่าเราจะเป็นฝ่ายเริ่มต้นหรือไม่ปรบมือข้างเดียวไม่ดังนะครับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงราศีต่อไปนะคะราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมวันนี้ราศีแมงป่องมีโอกาสวนเวียนกับเรื่องราวเดิมๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานเก่าสถานที่ที่เคยทำส่วนเงินทองความต่อเนื่องนั้นสำคัญที่สุดแม้คุณจะออกตัวได้สวยก็อย่าได้ประมาทความรักหัวใจวันนี้ขอให้เชื่อในความรู้สึกของตัวเองดีที่สุดสีถูกโฉลกค่ะชาวราศีพิจิกค่ะหลักทรัพย์เงินทองนะครับออกตัวได้สวยทำต่อนะครับสีส้มส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมนะครับวันนี้งานทายดีคนที่เป็นลูกจ้างเนี่ยวันนี้สามารถสร้างความพึงพอใจนะเขาบอกว่าไอ้ดัชนีชี้วัดตัวนี้ทุกวันนี้สำคัญที่สุดนะเป็น KPI สำหรับองค์กรใหญ่ๆเลยแหละคนทำการค้าลูกค้าก็มีอย่างต่อเนื่องเงินทองการลงทุนก่อนจะดึงเงินออกจากกระเป๋าคิดสักนิดจำเป็นไหมนะถึงสภาพคล่องไม่มีปัญหาก็เถอะความรักหัวใจก็ต้องระวังเห็นต่างมากกว่าเห็นท้องสีถูกโฉลกค่ะชาวชาวราศีธนูค่ะหลักทรัพย์เงินทองสีเลือดหมูครับส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีดำเอาละค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีกลางสัปดาห์แบบนี้นะคะช่วงหน้าคุณผู้ชมที่มีคำถามเรื่องราวของดวงชะตาสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดรวมไปถึงคุณผู้ชมท่านไหนที่เกิดในช่วงรอยต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งรบกวนระบุด้วยนะคะฟ้าสว่างเป็นวันอะไรส่งข้อมูลทั้งหมดมาที่4221606พักกันสักครู่ค่ะครับ